อุปกรณ์พร้อมคนพร้อมไปหาสอนกุ้งงมหอยเด้อบรรยากาศคือดีแต่ว่าเฮ้ยพร้อมเขาขนาดเดี๋ยวมือหนาอ้อยหาของกระป๋อมโอเคเดี๋ยวมือหนาเจอกันแต่ว่ามือนี้เดี๋ยวเฮาก็สิลงไปซ้อนกุ้งงมหอยก่อนบรรยากาศบ้านนาก็สิประมาณนี้ล่ะจ้าอยู่ว่างไหนเขาเจ้าก็สิดำหน้าแซงเขากำลังเคี้ยวสะอุ้มทุ่มมาบ้านก็คือเก่านั่นล่ะลงทางออกทงเน่น้องไม้ได้ถือมาตุ๊กหน่อยทางใดทางใดเล็กหน่อยเพิ่งจะมาเต็มอยู่ผีละต้องหอนเลยมือแรงตีเอื่อยมาตีมาเยี่ยงแบบจัดเต็มหอนวะแน่นวะท่านนำวกขามไปฟังเมืองนางกุ้งร้ายเถื่อยหอนแบบจัดๆเลยล่ะเล่นหัวมวนขนาดเพื่อนเลยมายามใดบรรยากาศก็ดีคือเก่าอากาศแนวนี้เหมาะในการลงไปแซ่น้ำเย็นๆนั่นคือว่าอากาศมันร้อนหลายนำบุกกันสิเดี๋ยวสอนกุ้งว้าวบรรยากาศคือดีแท้ได้ว่าหอยนั่นโอ้โหว้าวหอยอยู่ในหรือพีนี่ก็จะเอิ่นว่าหอยตะเลิกเด้โอ้โหบรรยากาศดีแท้ม่มละก็เอามากินโลดมาที่นี่ว้าวสดๆจากเข้มน้ำเซ่ได้ปลาพ่อไปยังนี่ทำกลมปลากลมปลาอีกำหน่อยโอ้โหเฮ็ดจังได๋เอานี่มองม้าได้เอื่อยมองนี่นะตอนย่ำได้ก็ได้นายอยู่เอ่ยนี่มันสิได้คุมเต้นมือแรงเลยล่ะเหนื่อยแล้วมาเสื้อแล้วนะได้คุมเต้นแต่ว่าเข้ามาเลยได้ถึงเต้นลงน้ำมาเด้อมาเด้อท่านผู้นี้สอนนี่ม้านขนาดด้วยมาว่าแต่กุ้งเด้อสิเขาสวิงทั้งปิงทั้งยังกําลังเขามาก กระโดดนั่นแล้วบ่ได้มาสัมผัสบรรยากาศแนวนี้เห็นบ่อุ๊ยได้อีเลยสอนก็สอนบัดเดียวมันสอนบัดเดียวโอ้ยสดอยากเข้าบ้านเฮาเดี๋ยวไปเอื้อยแล้วสอนกุ้งสอนมาเฮานั่นสิมางมหอยน้ำมันบกเล็กหน่อยก็ม้วนยังไงคือเขามากินหอยอยู่ท่าน้ำเนี่ยจ้าโอ้ใช่เป็นไงเล็กหน่อยแล้วว้าอันนี้คือหอยตะลึก
ว่าเป็นหอยขมเด้ออันนี้เขาเอิ้นว่าหอยตะลึกเด้อใส่เบิ่งว่ามันเลิกสมัยตามันนี่จะเบิ่งยูลุกเป็นลุกเป็นหอยอ่ะนะเขาก็เลยเอิ้นว่าหอยตะลึกจ้าอยู่ตามดื้อหินเนี่ยเอาไปก่อยแซ่แต่ร้านหน้าก็มีแต่ยูแคมชาแหละก็ยูแคมทงสำนักจ้ามีคนงุ่มว่าหนุ่มผู้ชายเนี่ยบอกสงสัยว่ามีคนงุ่มมันเลยทำไมนี่คือมันถูกว่ะคือมันถูกว่ะน่าจะต้องยกมึงมันจะเป็นอะไรมึงนี่นะมันเป็นผื่นบอกเออดีแค่นี้ดิน่าอ้าวไม่เอ้ยไม่เน่าก็คนแรกก็คือกี่ดอวางมันเออคือแต่ของเน่าไว้เฮาว่าคือโซค่ะนั่นแหละอืมมีความหมายว่าเพราะว่าคนสวยก็ได้เจอแต่ของเน่าจังสนเปียกบ่เอาดิอันนี้คือหอยกับกี้นี่กับกายนี่กับก้อยหอยกับกี้มันมีหลายได้เลยน้องไม้เย็นดีเย็นนี่ให้ถามเฮ้ยแบบว่าทำไมโอ้ชักกูโอ้โหขึ้นมาหรือวะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไก่ก้อยอยู่ดอกเนี่ยแต่ว่าหอยตาเด็กนี่ก้อยแซ่บเด้อมันบ่คือหอยเฮาไปงมอยู่ไทเลยหอยไปงมอยู่ไทนี่ฮักแซ่บฮักใส่กับอันนี้เนาะคือเผาเออนี่ว่าหอยอู้ยังหลายเลยหอยมันได้ทําป่ะมานี่เออเอื่อยจะเบิ่งเป็นเพียนอยู่แล้วอีบ่คุ้มอ่ะมันก็มีมันเป็นคนใหญ่ตุ๊กมันก็กินใหญ่อ้าวเรียกว่าอู้มันจะทำเลิกเลิกทำเลิกไปว่ามันมีร้อนมันแซ่บกินใหญ่อือโอเคบรรยากาศคึกคืนขนาดเว้ยทั้งหาปลาหาหอยหากุ้งจะเบิ่งทีมงานก็มีแต่เล็กหน่อยเต็มยูแคมไม่นำเซ่ปลาก็แตกโอ้ยยิ้มปันควันไปเลยควันควันกินคนใหญ่หน้าด้วย
านมากด้วยยานมากและมวนยังไงแบบที่นี่เห็นเขาจะลงมาตั้งแต่เสาได้ป่ะป่ะคือหมดยิ่งกันก็ถือมันรูดรูดป่ะมอนี่เอาดีๆเอาแมนๆพวกยิ่งปลากับยิ่งปลาพวกหาหอยกับหาหอยมันยิ่งน้อยบอกงมงมงมมาเศร้ายางก็มึงวิวกันจักหวาอุ้ยหนามันงกพี่ทายไม่ได้กล้าเบื่อไงเบื่อจะว่ามันหย่อนแสงตรงยางขับไปเบื่อหน้าแต่พี่ทายว่าบนอยู่หย่อนแสงอยู่น้ำมันโมกแห้งแห้งยางขำไปฝากมึงหนังสบายเลยแหละนั่งไม้เขาไปเก็บผักกูดอยู่ใส่เขาไปเก็บผักกูดอยู่ใส่จ้ะฝากมึงหนังบ่ยางไปได้บ่ ยางไปจังไหนน้ำมันคือยังไหนแห้งอยู่ไหนลงจิ๊บเขาเจียวนี่เขาแห้งแล้วนี่นะ อันนี้เขาเจียวกระซิเฮ็ดจิ๊บอันนี้เขาเอินว่าจิ๊บจิ๊บนี่รักยามจิ๊บเขานี่สิคิดป่ะเนาะจ้าเอาไปทางไหนจ้ะอ๋อไปทางนี้วะลูกยางลงคุณวะโอ้อ่ะดิงุ้มข้าวเดียวนึงก็ยังได้หลายหอยค่ะหนาวปากจันเลย
ยังไปทางไหนไปนี่นี่นะเอาขามไปทางไหนนี่ขามยังสี่นี่บ่เป็นไปยันไรเขาจิ้มเขาเจาะเนาะโอ้ไตจิ้มเขาจะไปโอ้โอ้ดูกระไดโอ้ระวังเด้อน้ำมันเลิกอยู่ว่าเบื่องอะน้ำเลิกอยู่ว่าเบื่องอะโอ้ยว้าวเขาไม่ได้ยินวะที่นี่โอ้ยไปกามยังขามไปหนีไม่ได้ป่ะโอ้โหไปนั่งดอกเด้อไปสองคนซูซะมันไปยากหลายโอ้โหไปนั่งดอกยันโต๊ะเอาเอามันติดโต๊ะลงจีบอ่ะน่ะยาน้ำแดงยาที่มันติดต้องลงนั่นเราติดต้องลงจีบเขาหน่อยมามามาอยู่พี่พอขามไปแล้วก็งมหอยดีไหมนิดหน่อยมันกราบเบิ้ลเลยยังตั้งแต่ทีมงานบาดหน้าเฮ้ยมันคืออะไรเด้อนี่เป็นแฟนน้องไม้น้องโอ้ยใหญ่ไม่ความปุ่งเราบ้านจะโดนเนี่ยมันจะได้ทั้งอ้อยนะไม่ได้ไม่ว่าแล้วมาข้าวเดียวนึงนี่อะไรดังใจโอ้ยเออหกคนยูยังไรหกคนยูหกคนยูตอนทอนเนี่ยผ้าเมื่อไหร่ก็ยังอ้อยหายไม่ได้ยังได้ทิ้งผ้าเมื่อไว้ปลายแต่ต้องบอกตอนทอนยังไม่ได้โอ้ตายแล้วเขาปูไม่ได้หน่อยง่ายเก็บมากินก็ปล่อยปูมาเที่ยวน้ำไปเก็บเบื้องนั้นไปเก็บเบื้องนั้นได้ไหมเบื้องนั้นไปเก็บเบื้องนั้นได้มาที่ก็ไปเก็บปูน้ำมีดูปลาดูปลาเน้นอันนี้ไม่หลามเบื้องเลยบอกง่ายเลยมาเอาเบื้องกินเออยังตะกอนอยู่พักไหมกระเสาะกันแต่จะมีพวกกระโดนน้ำน้ำกินก็ปล่อยกุ้งกุ้งไปกุ้งไม่น้ำซีมาเลยมาติดปีนี่มาตัวมาตัวมือปล่อยไปวะนี่หมดกัดอีกแล้วไอ้อ้อยว่าได้ปลานะไอ้อ้อยเบิ่งเบิ่งส่วนเมื่อกับว่าได้ได้ดีเนี่ยเป็นไฮโอ้ยนี่นี่วะเอ้า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 อันนี้เขาเอิ่นปลาติดหินเนี่ยนี่เนาะนี่อันนี้คือปลาติดหินมันดีเด้อันใดใช่ล่ะเอ้ยนี่เอาไปใช้นั่นไงจ้าเออเอาเอาเก็บไปไว้กินกับก๋วยกุ้งก๋วยหอยหอยตะเลิกกับก๋วยอย่างแซ่บทุบเอาตั้งแต่โตหอยหรือว่าสินหอยทุบเอามาล้างให้สะอาดแล้วก็โอ้ยตายตายตายจะนำไปสิมาสักวันเจ้าออกจากมองนี้ก่อนซะจังเบาล้างให้สะอาดเร็วเขาก็เอาไปลวกแล้วก็เอามากอดเป็นอย่างที่แซ่บก๋วยหอยยังก็คือก๋วยหอยตะเลิกเด้อมันแซ่บผู้ใดทีอยู่อันเข้มน้ำมันว่าสิเป็นน้ำเส้นน้ำของ
มันก็มีหอยตะเลิกอยู่ตามแกงโอ้ยตายแล้วไปที่นี่ตามแกงตามดื่มหินดิเมื่อเริ่มเมื่อเริ่มแบบนี้เด้อใส่มีว่าพักกระโดดน้ำนะโอ้ไม่แค่บ้านนะเป็นน้ำนี่จะบ้องเออนี่ได้ต้นพักกระโดดน้ำนี่เล่นบ่ใส่เล่นบ่อ๋อถ้าปูดก็ไม่ปูดก็ไม่นี่นี่อันนี้คือพักกระโดดน้ำนี่นะมันบ่ฝาดเด้แสบอุ้ยเก็บอีหล่าเก็บไปเตะบาก กุ้งห้อยปูปลาในบัวลายดิไปไหนเอาลงไปไหนใจนี้มีเป็นข้างล่างไปไหนไปโอ้ตะเก็บอีหล่าเก็บตะเก็บตะเต้นเหรอมีข้าวกันนี่จะเปิดหน่อยโอ้ยเดี๋ยวขึ้นเมื่อไหร่สิตำเจียวกุ้งโลดแซ่บกินข้าวผักกูดแล้วก็ผักกระโดนนี่หายพอแล้วเย็นจังเลยเมื่อยแล้วเด้อบัดนี้เด้อเมื่อยแล้วสอนกุ้งได้น้อยนึงห้อยได้น้อยนึงไปเก็บผักกูดแล้วก็ผักกระโดนเป็นจังไรได้ว่าปานนี่มาจังมากได้เนี่ยไม่ได้อยากนี่แหละเพื่อนมึงบอกว่าข้าวเนื้อข้าวเดียวจะไปคุ้มกันเนื้อหรือไงตะกี้มันคือเด็กวันนี้ปลาเว้ยเออมึงบอกมึงไงน้อยเนี่ยว้าเอาไปไปไปง่ายพี่สุดยอดไทยเวิร์งอร่อยเวิร์งบ้านก่อนเด้อไปละมาบ๊ายบายในสูบ๊ายบายไปเร็วบายในน้องไม้ไปเด้อไปวันไปเมื่อไหร่ไปแล้ว